สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งละรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจทำหัวข้อนี้ขึ้นมานะฮะสำหรับหลายคนที่มีปัญหาภูมิแพ้คัดจมูกจามไอเรื้อรังไอคันคอเชื้อราอาจจะเป็นปัญหาที่คุณมองข้ามวันนี้เรามาลองดูกันครับก็ไม่ใช่ว่าเราสูดเชื้อราปุ๊บเราจะมีอาการหรือมีโรคทันทีงั้นอย่าเพิ่งตกใจคืออยากให้รู้ว่าเราทุกคนสูดเชื้อราอยู่แล้วทุกๆวันในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะฮะแต่ตราบใดที่ภูมิต้านทานเราดีมันก็จะไปทำลายเชื้อรานะฮะเชื้อราจะอยู่ในปอดเราเฉลี่ย 24-48 ชั่วโมงก็จะถูกทำลายนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานปอดไม่ดีหรือเรามีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเราก็จะไวต่อเชื้อราพวกนั้นสามารถไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะคนไข้ที่มาด้วยเรื่องไอเป็นเลือดสุดท้ายเจอเชื้อราในปอดนะฮะดูในสารบัญหรือถ้าคนที่ดูใน YouTube ก็ลองไปกลิ้งดูนะฮะในวิดีโอที่ผ่านมาได้แต่วันนี้เราจะพูดในเรื่องของเชื้อราก่อให้เกิดภูมิแพ้อ่ะต่อทีนี้เชื้อราเนี่ยเวลาทำให้เกิดโรคในมนุษย์เนี่ยมันมีหลายเลเวลเราเรียกว่าสเปกตรัมตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงคัดจมูกคันจมูกคันคอเล็กน้อยจนถึงอาการไอเรื้อรังไอหอบเหนื่อยจนถึงภูมิแพ้หลอดลมหอบหืดที่คุมไม่ได้จนหนักที่สุดก็เป็นพวกเป็นโพรงเป็นก้อนในปอดเป็นฝีในปอดนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าเชื้อราเนี่ยเล่นมนุษย์ได้ทุกรูปแบบตั้งแต่อ่อนยันหนักอย่าลืมนะครับเชื้อราจะเล่นหรือจะทำร้ายมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือภูมิต้านทานเรานะฮะ2ปัจจัยตัวเชื้อราเองนะฮะว่าเชื้อรานั้นดุแค่ไหนแล้วก็3ปัจจัยสภาพแวดล้อมอย่างเช่นคนทำงานอยู่ในโรงสีงานไม้เรือนกระจกนะฮะทำไวน์ซ่อมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือเขาสัมผัสความชื้นซ่อมท่ออะไรเงี้ยนั้น3ปัจจัยทำให้มนุษย์เสี่ยงต่อโรคเกิดจากราได้หรือเชื้อราได้อ่ะต่อทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือลูกผมก็จะเป็นภูมิแพ้อยู่ตลอดเวลานะฮะหนึ่งในสาเหตุที่เราจับได้ว่า